สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยวอลลี่ก็จบลงไปแล้วนะครับกับ VNL 2022ซึ่งนอกจากสาวไทยจะทำให้คนไทยรู้สึกเต็มอิ่มไปกับการแข่งขันแล้วนะครับ ที่ฟอร์มดีมากๆคลิปนี้ก็ต้องขอชื่นชมช่องวันเลยครับทำหน้าที่การถ่ายทอดสดได้ดีมากแน่นอนว่าก็จะถ่ายทอดสด vnl 2022แต่ละนัดนะครับที่สาวไทยลงสนามให้คนไทยได้รับชมกันนอกจากนี้ยังมีการโปรโมทต่างๆที่จัดเต็มมากไม่ว่าจะเป็นการให้นักข่าวตามไปทำข่าวถึงในสนามของแต่ละประเทศเลยนะครับทำให้คนดูรู้สึกใกล้ชิดกับสาว ไทยมากขึ้นการโปรโมตออกรายการต่างๆสร้างสารค์แลครีเอดมากครับและล่าสุดเลยนะครับก็คือจัดงานเลี้ยงให้นักตบสาวไทยแล้วให้ดาราในสังกัดมาร่วมงานด้วยนะครับซึ่งงานนี้ทําเอานักตบสาวไทยของเราปื้้มปริมนะครับกันมากๆ VNL 2022ช่องวันทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมแล้วครับทำให้คนไทยเต็มอิ่มมากกับการดูวอลเลย์บอลในครั้งนี้